ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Crazy Beautiful ค่ะเห็นโยแต่งตัวซิ่งอย่างนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้โยมีนัดกับหนุ่มนักซิ่งมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่จะเป็นใครและเราอยู่ที่ไหนนั้นเดี๋ยวตามไปดูค่ะค่ะตอนนี้นะคะโยก็อยู่กับพี่อาร์ตค่ะซึ่งเป็นครูฝึกสอนสูงขับขี่ปลอดภัย Honda ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยโยพร้อมมากค่ะอยากว่าแต่สนามตรงนี้เหมือนแบบสนามแข่งหรือเปล่าคะเดี๋ยวครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับที่นี่ไม่ใช่สนามประลองความเร็วแต่อย่างใดนะครับว่าเป็นสถานที่ฝึกขับขี่ปลอดภัยอย่างถูกวิธีครับผมอ๋อเอ้านี่ยังไม่ได้มาเป็นแบบว่าแบบโอ้เป็นแบบนักซิ่งที่จะมาแข่งอะไรเงี้ยคะเปล่าครับทีนี้จะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้มอเตอร์ไซค์อย่างถูกวิธีครับอ๋อโอเคแปลว่าต้องเริ่มจากพื้นฐานเลยนั้นพร้อมค่ะชุดนี้เลยได้ไหมคะโอ้โหชุดนี้นึกว่ามาเป็นพิตตี้ฮะเป็นชุดดีกว่าครับผมพี่อาร์ตเอาอยู่เป็นพิตตี้ค่ะเอาไม่ใช่เหรอคะไม่งั้นเดี๋ยวไปล้างรถเลยโอเคต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะอันนั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเริ่มเล็กๆเลยนะครับจนถึงผูกพันกับมอเตอร์ไซค์มาใน20ปีแต่ว่าผมมาเป็นครูฝึกของ Honda ได้ประมาณ5ปีครับก่อตั้งมาเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเราอยากจะหนึ่งเลยเนี่ยก็คืออยากจะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องจากว่าเราขายรถไปได้เยอะมากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยเราเห็นว่ามันเยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวเราก็เลยอยากจะอบรมกับผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับว่าให้ใช้รถได้อย่างปลอดภัยจะมีวิธีขี่ที่ถูกต้องนะครับใช้รถอย่างถูกวิธีเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนี่แหละครับอันนี้ก็จะประลองคันนี้กันเหรอคะพี่ใช่ครับคันนี้เนี่ยเป็น CPR 250นะครับกว่า250 cc นะจะให้คุณโยเนี่ยลองปล่อยตัวก่อนใช่ถ้ายกล้อเลยมันจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยขอขี่ธรรมดาให้ปลอดภัยก่อนนะฮะทิปที่สำคัญของเริ่มฝึกรถเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมอยากจะให้เข้าใจเรื่องของท่าทางการขับขี่นะครับซึ่งท่าทางการขับขี่เนี่ยโดยหลักสูตรญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสอนว่าให้เกรงส่วนล่างแล้วก็ผ่อนคลายส่วนบนแต่ว่าที่เราเข้าใจกันอยู่ก็คือต้องข้างบนเนี่ยเก่งๆแล้วข้างล่างไม่เป็นไรทีนี้อันนี้ถามว่าขี่ได้แล้วไม่ขี่ได้แต่ว่ามันไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ2ก็คือเรื่องของการใช้เบรกนะครับเรื่องของการใช้เบรกเนี่ยคือเราต้องละเอียดอ่อนกับตรงนี้นิดนึงบางคนเนี่ยเข้าใจว่าการใช้เบรกเนี่ยเบรกแรงๆเลยได้ไหมนะครับหรือว่าเบรกหลังดีกว่าเบรกหน้าซึ่งว่าในรายละเอียดตรงนี้นะครับมันเยอะมากนะครับควรที่จะต้องศึกษาจุดแรกก็คือสายตาครับสายตาเนี่ยถ้ามองไปทางไหนรถจะไปทางนั้นสังเกตดูสองก็คือหัวไหล่เนี่ยบางคนเนี่ยชอบเอาไปค้ำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ผิดก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอนนั่นก็คือนะครับให้เกรงส่วนล่างไว้แล้วผ่อนคลายส่วนบนสามตัวแขนเนี่ยนะครับไม่ดันขึ้นมานะครับปล่อยตามสบายอย่างเงี้ยส่วนที่4ก็คือมือค่ะตัวนี้เนี่ยต้องจับให้เต็มแฮนด์เลยเต็มเลยค่ะเต็มแฮนด์เลยแล้วก็เอามือเนี่ยล็อกใต้แฮนด์ไว้เสมออย่างนี้ค่ะจุดที่5ก็คือสะโพกเนี่ยนั่งให้กระชับเลยก็คือหัวเข่าแนบชิดติดทางมันแล้วจุดสุดท้ายก็คือปลายเท้าครับก็อยู่บนปั้นเบรกปั้นเกียร์เสมอโอเคค่ะพื้นฐานเนี่ยการขับขี่เนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็จะคิดว่าเฮ้ยรถใหญ่เนี่ยมันต้องขี่ยากครับซึ่งถ้ามีพื้นฐานที่ดีนะครับความจริงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับรถเล็กทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่าความแรงของมันเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่าทีนี้เนี่ยความแรงของเขาของเราเนี่ยถ้าเราบิดนะครับรถเนี่ยเท่ากับรถเล็กๆความละเอียดของพวกคันเร่งนะครับการใช้เบรกอะไรเนี่ยซึ่งรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยประสิทธิภาพมันจะสูงฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้หยาบๆนะครับอุบัติเหตุก็จะเกิดเข้าโค้งเนี่ยค่ะเราต้องมองโทษนะฮะเนี่ยเราต้องมองมันนู้นเห็นไหมทีนี้ก็จะตามเราเสร็จแล้วเราตรงหน้าไว้หนึ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมท่าสวยไหมโอ้โหแล้วถามเลยค่ะการใช้คลัชเนี่ยค่ะครับผมมันยากง่ายกว่ารถปกติยังไงคะเพราะรถปกติตบบางครั้งก็อาจจะต้องตบรถเป็นออโต้อีกอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับคือการคือรถมีคลัชเนี่ยก็เสน่ห์ของมันก็คือความที่รถที่แรงๆเนี่ยเขาจะใส่คลัชที่มือไว้นะครับเพื่อที่เขาต้องการความเขาเรียกว่าความดิบแรงที่ส่งออกมาจะลงที่ล้อทั้งหมด
คัทที่ล้อใช่ถ้าคือตัวคัทเนี่ยคือเป็นแมนนวลเลยค่ะเป็นแมนนวลนะครับที่จะถ่ายกำลังจากเครื่องยนต์ไปสู่เกียร์หาล้อเนี่ยมีคัทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นออโต้นะครับแรงตัวเนี้ยมันจะเสียไปเพื่อที่จะเอาไปอำนวยความสะดวกมันก็จะเนี่ยทีนี้เขาก็เลยเอาแมนนวลเลยนะครับเพื่อที่จะได้ความแรงอย่างนี้โอเคค่ะครับผมคลิปนั้นเดี๋ยวไปใส่อุปกรณ์ให้ครบถูกต้องแล้วเดี๋ยวลงไปลุยนะคะที่สำคัญขาดไม่ได้คืออุปกรณ์ตรงนี้แหละครับก็คือความปลอดภัยไม่ขาดชุดเหล็กหรือว่าไงคะไม่ต้องขนาดนั้นไม่ได้ไปไม่ได้เป็นลบไม่ได้เป็นลบครับถูกต้องโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวไปใส่อุปกรณ์ก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะมาครับมาโอ้โหนั่งมองแบบเพลินมากค่ะต้องบอกว่าการเรียนของเขานี่มันดูเป็นระบบระเบียบนะและปลอดภัยแน่นอนถ้าเกิดว่าตั้งใจเรียนจนครบหลักสูตรนะคะว่าดีว่าจะเป็นไลน์ต่อไปค่ะเอามาดูอุปกรณ์กันหน่อยค่ะเราจะหัดตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าการใช้เบรกควรใช้ยังไงคันเร่งเป็นยังไงการท่าทางการขับขี่เป็นยังไงนะครับพื้นฐานตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ครับเรียบร้อยค่ะวู้ไปลุยเลยค่ะนั่นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเป็นลุยกันอีกรอบนึงก่อนนะไม่ให้เสียเวลาไปเลยค่ะ